สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่18มกราคม2567กับ Fund Strategy in Focus ค่ะโดย Fund Strategic Wealth ของ UOB Kay & Fund ค่ะตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะก็มีการปรับตัวลดลงมาจากปัจจัยความกังวลที่สูงขึ้นเริ่มจากแนวโน้มดอกเบี้ยนะคะที่อาจจะปรับลดช้ากว่าคาดการไว้ในเดือนมีนาคมโดยโอกาสในการปรับลดดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมค่ะมีการปรับตัวลดลงมาประมาณ 57% ประกอบกับตัวเลขยอดค้าปลีกค่ะหรือ Retail Sale นะคะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ3เดือนโดย Retail Sale ค่ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 0.6% จาก 0.4%แล้วก็ในส่วนของ Retail Sale ที่เป็น X Auto ไม่รวม Auto นะคะก็มีการปรับตัวบวกมา 0.4% รวมถึง Industrial Production แล้วก็ Manufacturing Production นะคะก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อยซึ่งก็อาจจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากเทศกาลช้อปปิ้งในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ตัวเลขเนี่ยถือว่าออกมาค่อนข้างดีก็สะท้อนไปที่เศรษฐกิจของสหรัฐค่ะที่ยังเชื่อว่าอาจจะยังอยู่ในโทนของความแข็งแกร่งทำให้ความจำเป็นในการเร่งในการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยน้อยลงตลาดหุ้นสหรัฐก็เลยมีการปรับตัวลดลงมานะคะเฉลี่ยอยู่ประมาณที่ 0.5% โดยค่า VIX ค่ะหรือค่าความผันผวนเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นยืนเหนือเส้น200วันที่ 16.35 นะคะซึ่งก็ถือเป็นการเพิ่มขึ้นกว่า 4.1% ในเดือนนี้นะคะทั้งนี้ค่ะสำหรับนักลงทุนที่ใช้ VIX นะคะในการจับจังหวะเข้าลงทุนเนี่ยตอนนี้อาจจะเป็นจังหวะสำหรับการเข้าลงทุน1ไม้จาก3ไม้นะคะเนื่องจากว่า correlation ระหว่างหุ้น S&P 500ในอีก30วันข้างหน้าเนี่ย selling มันชี้ว่า VIX น่าจะอยู่ที่ประมาณ17จุดนะคะก็อาจจะทำให้ downside risk เนี่ยถือว่าค่อนข้างต่ำแต่อย่างไรก็ตามค่ะต้องประเมินจากการประกาศผลประกอบการที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มเทคนะคะและหากมีการพิจารณาจาก earning season ค่ะเราจะพบว่า earning surprise สำหรับกลุ่มของ consumer discretionary technology real estate แล้วก็ healthcare เนี่ยเป็นบวกค่ะเฮดฟันค่ะอย่าง JP Morgan แล้วก็ Goldman Sachs ค่ะมีการเพิ่มช็อตโพซิชันนะคะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมานะคะโดยช็อตเซลและเมื่อรวมกับช็อตเซลเลอร์อื่นๆนะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้โพซิชันก็มีการเพิ่มขึ้นมา 2.8% ในปีนี้ซึ่งก็สวนทางกับ Bank of America นะคะที่มันมีการเพิ่มการ allocation ในตลาดหุ้นสหรัฐมากที่สุดตั้งแต่ปี2021ค่ะก็ปัจจัยที่ทำให้ความแตกต่างระหว่างเฮดฟันนะคะก็อาจจะเกิดจากเรื่องของประเด็นดอกเบี้ยแล้วก็มุมมองในการลงทุนค่ะความกังวลเรื่องของ geopolitical risk นะคะในตะวันออกกลางก็ยังคงเพิ่มขึ้นนะคะหลังจากที่ฮูติค่ะก็มีการโจมตีเรือส่งสินค้าในทะเลแดงเพิ่มขึ้นนะคะอีกหนึ่งลำทำให้ค่าระวังเรือหรือค่าเฟรทเรือนะคะก็มีการเพิ่มขึ้นก็อาจจะเป็นการสร้างความกังวลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อนะคะโดยเฉพาะในยุโรปที่ทำให้การปรับลดดอกเบี้ยของ ECB ค่ะอาจจะเลื่อนจากเมษายนมาเป็นมิถุนายนจริงๆก็สอดคล้องกับที่เราประเมินไว้นะคะแล้วก็รวมถึงเงินเฟ้อของอังกฤษค่ะที่มีการเร่งตัวขึ้นมาที่ 4% นะคะโดย Core CPI ก็เพิ่มขึ้นจาก 4.98 มาที่ 5.1% นะคะแล้วก็เป็นปัจจัยที่ทำให้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของอังกฤษค่ะอาจจะลดลงนะคะจาก5ครั้งเป็น4ครั้งแล้วก็อาจจะดีเลย์ออกไปด้วยค่ะก็หลังจากเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนะคะก็เลยทำให้เกิดแรงเทขายในทั้งหุ้นแล้วก็พันธบัตรนะคะบอนด์ยิลด์ก็เลยเร่งตัวขึ้นมานะคะ10 year yield ที่ประมาณ 4.10 นะคะแล้วก็2 year เนี่ยยืนขึ้นมาที่ประมาณ 4.36% ก็สะท้อนเรื่องของดอกเบี้ยที่อาจจะชะลอตัวลงไปนะคะแล้วก็ทำให้ real yield ค่ะมีการเร่งขึ้นนะคะปรับตัวมาเป็นบวกสเปรด 2/10 ปีก็เป็นบวกนะคะอีกทั้งแล้วก็เม็ดเงินค่ะแล้วก็ไหลกลับเข้าไปในสู่ดอลลาร์นะคะจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นโดยดอลลาร์ค่ะก็แตะระดับสูงสุดในรอบ1เดือนนะคะกดดันค่าเงินสกุลอื่นๆนะคะล่าสุดค่ะเยนอ่อนค่าลงไปแตะที่ 147.13 นะคะในขณะที่ค่าเงินหยวนค่ะก็อ่อนขอโทษค่ะเยนกับอ่อนค่าไปแตะที่ประมาณ148นะคะแล้วก็หยวนค่ะอ่อนค่ามาที่ 7.19 รวมถึงค่าเงินในสกุล Emerging Market อื่นๆนะคะทำให้ฟันโฟก็ไหลออกจาก Emerging MarkEmerging Country นั่นเองค่ะตลาดหุ้นยุโรปค่ะมีการปรับตัวเฉลี่ยประมาณลดลงนะคะประมาณ 1% นะคะจากคาดการณ์เรื่องของการลดดอกเบี้ยช้าลงกว่าเดิมนะคะสำหรับ ECB ที่จะเริ่มลดในช่วงกลางปีส่วนอังกฤษค่ะเงินเฟ้อที่เร่งขึ้นก็ทำให้โอกาสในการปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยจาก5ครั้งก็เหลือมาที่4ครั้งโดยประเด็นค่าระวังเรือนะคะหรือค่าเฟดทำให้เกิดความกังวลเรื่องของ supply chain หรือห่วงโซ่อุปทานนะคะที่อาจจะเร่งขึ้นแล้วก็ทำให้กระทบกับราคาสินค้าซึ่งจะส่งผลต่อเงินเฟ้อนั่นเองค่ะตลาดหุ้นเอเชียค่ะมีการปรับตัวค่อนข้างแรงนะคะปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงเฉลี่ยประมาณ 2%
หางเสงเนี่ยลดลงไปประมาณเกือบ 4% นะคะก็ทำให้ MSCI Asia ค่ะมีการปรับตัวลดลงมา 2.2% มากสุดตั้งแต่2สิงหาคมที่ผ่านมานะคะโดยหุ้นเอเชียค่ะมีการปรับตัวลดลงจากข้อมูลของจีนด้วยนะคะที่แม้ว่า GDP จะออกมาบิดเป้าหมายนะคะแต่ปัญหาเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ consumption ที่ยังชะลอตัวแล้วก็ปัญหาเชิงโครงสร้างเรื่องของbirth rate นะคะก็คืออัตราการเกิดการตายเนี่ยถือว่าอัตราการเกิดค่อนข้างต่ำนะคะเกิดคนตายที่มากขึ้นก็อาจจะเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างทางด้านสังคมนะคะแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะกดดันให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยแม้ว่ารัฐบาลจะมีการประกาศลุกนะคะหรือว่ากระตุ้นทางการคลังแล้วก็การเงินแล้วแต่ว่าถือว่าเป็นปีที่จีนเนี่ยอาจจะต้อง challenge ค่อนข้างมากด้วยนะคะหุ้นกลุ่ม finance communication service consumer discretionary แล้วก็เทคนะคะของEmerging ของเอเชียเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาหลังจากที่บอนด์ยิลด์ก็มีการเร่งตัวขึ้นแล้วก็ค่าเงินก็อ่อนค่าลงค่ะภาวะ risk off ค่ะณปัจจุบันค่ะจะพบว่าใกล้เคียงกับระดับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมารวมถึงบอนด์ยิลด์ที่เร่งขึ้นมาแต่ที่ระดับ 4.1% นะคะก็ถือว่าระดับที่น่าสนใจสำหรับการเข้าลงทุนในตราสารหนี้โดยสเปรด 2/10 ก็ลงมาใกล้กับเดือนสิงหาคมอีกทั้งค่า VIX ค่ะที่มี correlation ที่เชื่อว่า downside risk เนี่ยจะจำกัดมากขึ้นและตลาดที่มีการปรับตัวลดลงแรงเมื่อทั่วโลกเมื่อวานนี้นะคะทำให้เชื่อได้ว่าจะมี technical rebound สำหรับวันนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นจังหวะสำหรับการทยอยเข้าสะสมนะคะ1ใน3นะคะโดยอาจจะมาให้มีการ diversify พอร์ตที่มากขึ้นนะคะโดยอาจจะเน้นในการลงทุนในตราสารหนี้สหรัฐนะคะทั้ง short term แล้วก็ long duration นะคะแล้วก็หุ้นกลุ่ม growth ของสหรัฐค่ะที่อาจจะได้ประโยชน์จากการearning season นะคะที่คาดว่าจะออกมาดีแล้วก็รวมถึงการ diversify การลงทุนไปในอินเดียนะคะทดแทนการลงทุนในจีนค่ะส่วน thematic fund นะคะเรายังเน้นแนะนำให้เน้นในเรื่องของ defensive side นะคะสำหรับการลงทุนใน healthcare ของสหรัฐนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ